ในแฟรนไชส์ Mad Max ของผู้กำกับจอร์จมิลเลอร์แน่นอนว่าเอกลักษณ์ที่สำคัญของมันก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวในโลกยุคล่มสลายจนก่อให้เกิดวัฒนธรรมสังคมและกลุ่มก้อนของมนุษย์ที่สูญเสียสติไปแล้วขึ้นมาเป็นจำนวนมากจากการก่อสงครามแย่งชิงทรัพยากรอันดุเดือดซึ่งกลุ่มหลายๆกลุ่มก็ได้วิวัฒนาการไปไกลจนเรียกได้ว่าไม่หลงเหลือความปกติในตัวพวกเขาอยู่อีกแล้วการออกไปสำรวจในพื้นที่แต่ละส่วนของดินแดนอันรกร้างว่าจะมีดินแดนหรือกลุ่มก้อนกลุ่มไหนปรากฏออกมาบ้างซึ่งตัวเอกยงแม็กร็อกคาทานสกี้ต้องไปพบเจอจึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนั่นเลยทำให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูเรื่องราวในจักรวาลภาพยนตร์แมดแม็กว่ามันจะมีอะไรที่น่าสนใจและแต่ละเรื่องราวนั้นจะมีรายละเอียดอะไรที่แปลกเกินกว่าที่เราคาดคิดกันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์จากแฟรนไชส์แมดแม็กหากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับจุดเริ่มต้นแรกสุดของเรื่องราวทั้งหมดใน Mad Max ที่ถูกเล่าออกมาในภาพยนตร์ภาคแรกเมื่อปี1979โลกเซตอัพของภาพยนตร์จะถูกกำหนดให้เริ่มต้นขึ้นณประเทศออสเตรเลียในอนาคตอันไกลที่ไม่ห่างจากช่วงปี1979มากไปสักเท่าไหร่โดยยุคสมัยในเรื่องนั้นจะถูกนิยามออกมาว่าอยู่ในยุคดิสโทเปียนหรือสังคมอันไม่พึงประสงค์ซึ่งมนุษย์ไม่ต้องการที่จะอาศัยอยู่แต่ก็จำเป็นต้องอยู่แบบไม่มีทางเลือกแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาสังคมรอบด้านหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นจากประชาชนกันเองรัฐบาลหรือภัยธรรมชาติพร้อมกับจะมีการตีความออกมาว่าในโลกอนาคตอันไกลกฎหมายจะเสื่อมอำนาจลงไปแล้วเนื่องจากประชาชนหลายๆคนเลือกที่จะออกมาใช้ชีวิตนอกกฎหมายเพื่อทำอะไรตามใจชอบไปวันๆไม่ว่าจะเป็นการปล้นค่าชิงทรัพย์ที่มีให้เห็นอยู่ตลอดแม้ว่าในส่วนของพื้นที่ที่สงบสุขแบบทั่วไปจะพอมีให้เห็นอยู่บ้างในบางโซนซึ่งประชาชนจะใช้ชีวิตอยู่กันแบบทั่วไปไม่ได้ต่างจากโลกในความเป็นจริงถึงอย่างนั้นผู้พิทักษ์กฎหมายหรือตำรวจก็จะยังคงมีอยู่ในประเทศออสเตรเลียอยู่ดีเพียงแต่จะถูกใช้ชื่อว่าเป็น Main Force Patrolหรือ MFP เป็นกองกำลังพิเศษของตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียที่ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี1983โดยตำรวจกลุ่มนี้จะมีอำนาจต่อตรงมาจากรัฐบาลออสเตรเลียในการทำหน้าที่เป็นกลุ่มคอยยับยั้งแก๊งอาชญากรรมมอเตอร์ไซค์ที่ดุร้ายและพวกพังหัวรุนแรงปล้นสะดมพร้อมกับทำหน้าที่เป็นหน่วยลาดตระเวนบนถนนทางหลวงข้ามทวีปหรือสรุปง่ายๆก็คือพวกเขามีหน้าที่ออกไล่ล่าและไล่กวดพวกที่ทำความผิดบนท้องถนนเป็นหลักที่อาจจะไม่ได้ดูเป็นตำรวจตามรูปแบบเก่าๆซึ่งต้องดูแลประชาชนแบบครบวงจรเหมือนในอดีตมันจึงสื่อออกมาได้ว่ากฎหมายอาจจะไม่ได้ครอบคลุมการดูแลประชาชนแบบเก่าเนื่องจากอาชญากรรมบนท้องถนนร้ายแรงและมีความอันตรายมากกว่าเดิมมากๆส่วนตำรวจที่ยังคงทำงานในรูปแบบเก่าอย่างการออกไล่ล่าอาชญากรรมไปทั่วก็จะเป็นตำรวจรัฐอย่างตำรวจวิกตอเรียซึ่งจะอาศัยอยู่ในเมืองที่อันตรายยิ่งกว่าชนบทแทนแต่อย่างไรก็ตาม Main Force Patrol แม้ว่าพวกเขาจะโดดเด่นด้วยคาแรคเตอร์ของตำรวจแต่ละคนที่สวมชุดหนังสีดำสุดเท่และมียานยนต์สำหรับใช้งานเป็นรถมัสเซิลคาร์เช่นXB Ford Falcon Interceptor ปี1975และมอเตอร์ไซค์ที่มีความเร็วสูงมากแค่ไหนแต่ในเรื่องทุนสนับสนุนของกรมก็จะถือว่าอยู่ในขั้นเลวร้ายมากๆเนื่องจากพวกเขาแทบจะไม่ได้รับเงินสนับสนุนมาจากรัฐเลยทำให้พวกเขาต้องพึ่งพาตัวเองแบบไม่มีทางเลือกจนทำให้เราได้เห็นแบบชัดเจนว่าสมาชิกในกรมตำรวจแห่งนี้จะมีอยู่น้อยมากๆแถมสวัสดิการและความน่าเชื่อถืออะไรก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วเช่นการที่หัวหน้ากรมอย่างกัปตันฟีฟี่แมคคาฟีที่เป็นหัวหน้าของตัวเอกอย่างแมคร็อกคาร์แทนสกีแทบจะไม่มีรัศมีหรือบารมีของความเป็นหัวหน้าเลยเขาจะถอดเสื้อทำงานในสำนักงานเก่าๆยัง Halls of Justice และแทบจะไม่ได้พัฒนาให้กรมมีความก้าวหน้าในการทำงานโดยส่วนของสมาชิกในกรมตำรวจแห่งนี้ก็จะประกอบไปด้วยหัวหน้าใหญ่อย่างฟีฟี่แมคคาฟีแมคร็อกคาร์ทันสกีเจ้าหน้าที่ที่เก่งที่สุดในกรมจิมกูสเพื่อนสนิทของแมคและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่มีบทรองลงมายังรูปชาลีซาเซและสกัตเทลซึ่งด้วยจำนวนที่น้อยมากๆขนาดนี้มันจึงทำให้ฟีฟี่แมคคาฟีพยายามที่จะรั้งเจ้าหน้าที่ที่ต้องการจะลาออกแบบสุดตัวอยู่เสมออีกด้วยเนื่องจากการขาดใครไปสักคนก็จะหมายความว่าเจ้าหน้าที่ที่เหลือจะต้องทำงานลำบากขึ้นเป็นอย่างมากนั่นเองส่วนในเรื่องของระบบการทำงาน Main Force Patrol ก็จะไม่ได้ถือว่ามีความจริงจังในเรื่องของศีลธรรมหรือกฎหมายมากนักเนื่องจากพวกเขาค่อนข้างจะปล่อยให้เจ้าหน้าที่ออกไปไล่ล่าและวิสามัญคนร้ายได้แบบตามใจชอบซึ่งฟีฟี่แมคคาฟี่ก็จะแสดงออกมาชัดเจนว่าเขาไม่ได้แคร์ในเรื่องของงานเอกสารหรือความเรียบร้อยของระเบียบมากนักและขอให้บนท้องถนนสงบเรียบร้อยก็เพียงพอแล้วแม้ว่าจะต้องใช้วิธีที่รุนแรงก็ตามMaximilian Rokhatansky
ในเรื่องราวของตัวเอกอย่างแม็กซิมิเลียนร็อกคาทานสกีที่ถูกนำเสนอออกมาในภาพยนตร์ภาคปี1979แน่นอนว่าเขาจะเป็นชายหนุ่มวัยรุ่นที่ทำงานเป็นตำรวจเมนฟอสพาโตรและจะมีภรรยาชื่อว่าเจสซี่ร็อกคาทานสกีและมีลูกชายอย่างสปรอกร็อกคาทานสกีซึ่งจากบุคลิกภายนอกของแม็กในช่วงแรกเขาก็จะดูเป็นคนที่เงียบขรึมพูดน้อยแต่ก็จะยังมีความอ่อนโยนและความอบอุ่นออกมาเวลาเจอกับภรรยาและลูกชายอยู่เสมอซึ่งจากภาพรวมแล้วนั้นเขาก็จะดูเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปที่ใช้ชีวิตกับครอบครัวไปเรื่อยๆแบบปกติสุขและแม้ว่าเขาจะตระหนักรู้ดีอยู่แล้วว่าโลกทุกวันนี้มันอันตรายจนอาจจะพาความน่ากลัวมาเจอกับครอบครัวของเขาได้สักวันแต่แม็กซ์ก็ยังเชื่อว่ายังมีความอบอุ่นและความดีในโลกเหลืออยู่ซึ่งมันน่าจะทำให้เขาและครอบครัวสามารถใช้ชีวิตอยู่ไปได้เรื่อยๆอย่างแน่นอนหากไม่ได้ยุ่งกับเรื่องอันตรายที่เกิดขึ้นบนท้องถนนสัญญาณอันตรายจาก The Night Rider เนื้อหาในภาพยนตร์ภาคแรกสัญญาณของความอันตรายที่จะบ่งบอกถึงภาวะเสื่อมถอยในโลกอนาคตนั้นจะถูกนำเสนอออกมาครั้งแรกผ่านอาชญากรนาม The Night Rider ที่ได้ทำการขโมยรถ Holden Munaro HQ ปี1972และขับหนีออกมาจากเมืองที่มีชื่อว่า Sun City พร้อมกับแฟนสาวอย่างมาเมดูโดยพฤติกรรมของตัวละครนี้เราจะเห็นได้แบบชัดเจนเลยว่าเขานั้นเสียสติและเหลือแต่ความบ้าคลั่งในตัวเท่านั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างการเลือกใช้รถขับชนประชาชนและร้านค้าข้างถนนไปทั่วจนมีผู้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากอีกทั้งตำรวจหลายๆคนที่เข้ามายับยั้งก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อีกด้วยทำให้ท้ายที่สุดแล้วก็จะต้องเป็นแม็กร็อกคาทานสกีที่เข้ามาหยุดเขาด้วยรถอีกคันซึ่งเราจะได้เห็นเหตุการณ์นี้แบบชัดๆเลยว่าความโหดและเหี้ยมของแม็กซ์มันมีเยอะกว่าเดอะไนท์ไรเดอร์ไปหลายเท่ามากๆจนทำให้อาชญากรรายนี้รู้สึกหวาดกลัวออกมาแบบเห็นได้ชัดและในที่สุดแม็กซ์ก็สามารถจัดการเดอะไนท์ไรเดอร์ลงไปได้โดยที่เขานั้นก็น่าจะเริ่มตระหนักได้แล้ววันนี้เป็นเพียงแค่สัญญาณเตือนถึงภัยร้ายที่ใหญ่กว่านี้ซึ่งกำลังจะคลื่นการมาในอนาคตอย่างแน่นอน He knows who I am. I am the Night Rider. โทคัตเตอร์แก๊งปรากฏตัวหลังจากการเสียชีวิตของไนท์ไรเดอร์ในที่สุดโทคัตเตอร์แก๊งซึ่งจะเรียกว่า The Sad Runners หรือ The Acolytes ก็ได้ที่จะเป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์ป่าเถื่อนตัวร้ายหลักก็ได้เผยโฉมหน้าของพวกเขาออกมาจนได้โดยแก๊งในลักษณะนี้นี่แหละที่จะถือว่าเป็นมาตรฐานของความอันตรายในโลกของแมดแม็กยุคแรกเพราะพวกเขาจะได้สร้างบรรทัดฐานของอาชญากรที่จะใช้ชีวิตแบบไม่สนโลกออกมาอย่างการแต่งตัวแบบแก๊งมอเตอร์ไซค์ยุคเก่าด้วยเสื้อผ้าสไตล์ไบเกอร์ซึ่งถือว่าแหกขนบธรรมเนียมสังคมในยุคนั้นเป็นอย่างมากอีกทั้งยังปล้นและสังหารคนไปทั่วตามใจชอบไปเรื่อยๆอีกด้วยโดยสมาชิกหลักๆที่จะปรากฏตัวออกมามีบทบาทก็จะประกอบไปด้วยโทคัตเตอร์หัวหน้าใหญ่ที่มีอำนาจมากที่สุดในกลุ่มส่วนสมาชิกในกลุ่มก็จะประกอบไปด้วยบับบ้าเซนตี้มัดการ์ดคันเดลินีดิอาบันโดสตาร์บัคและจอห์นนี่เดอะบอยซึ่งถ้าสังเกตชีวิตประจำวันของตัวละครแต่ละตัวในแก๊งแล้วนั้นเราก็จะพบได้เลยว่าแทบจะไม่มีใครที่มีความปกติทางจิตเลยสักคนเดียวทุกคนนั้นใช้ชีวิตเยี่ยงสัตว์ป่าและแสดงลักษณะนิสัยออกมาแบบชัดเจนว่าต่อต้านสังคมจนเป็นอันตรายให้แก่ผู้ที่พบเห็นที่โชคร้ายไปเจอกับแก๊งนี้โดยโทคัตเตอร์แก๊งจะเริ่มก่อกวนสังคมจากทางหลวงหมายเลข9ก่อนจะเดินทางเข้ามาในเขตการปกครองของแม็กแล้วเริ่มก่อเหตุอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่พวกเขาได้พบว่าเดอะไนท์ไรเดอร์อดีตสมาชิกของพวกเขานั้นได้เสียชีวิตลงไปจากฝีมือของตำรวจและจะต้องมีคนรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้โดยหลังจากนั้นโทคัตเตอร์แก๊งก็เริ่มออกไล่ล่าเจ้าหน้าที่หลายๆคนทันทีจนหวยไปตกที่จิมกูสเพื่อนสนิทของแม็กที่ถูกทำร้ายจนมีอาการปางตายชนิดที่ว่าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตซึ่งในตอนนั้นเองแม็กก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าหากเขายังอยู่ในเมืองและทำงานต่อไปความอันตรายก็น่าจะคลืบคลานเข้ามาหาเขาและครอบครัวในสักวันและยิ่งถ้าโทคัตเตอร์แก๊งรู้ว่าเขาเป็นคนจัดการไนท์ไรเดอร์เราด้วยมันก็น่าจะยิ่งเพิ่มความอาฆาตแค้นให้กับพวกมันอย่างแน่นอนแม็กจึงตัดสินใจพาลูกและภรรยาออกมาพักร้อนลาอยู่ชั่วคราวเนื่องจากทางกรมไม่อยากให้เขายื่นใบลาออกโดยทันทีหลังจากนั้นแม็กจึงตัดสินใจเดินทางไปพักที่บ้านไร่ของญาติในแถบชนบทซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าหากอยู่ในพื้นที่อันห่างไกลจริงๆแล้วโลกก็จะดูสงบสุขและไม่ได้อันตรายมากขนาดนั้นแต่เมื่อโทคัตเตอร์แก๊งสามารถไล่ตามแม็กมาทันถึงบ้านไร่โดยที่เขาไม่รู้ตัวแก๊งสุดโหดนี้ก็ได้ฉวยจังหวะจัดการภรรยาและลูกของแม็กด้วยการขับรถไปไล่กวดตรงถนนเพื่อสังหารจนเสียชีวิตนั่นจึงทำให้แม็กซ์ตัดสินใจที่จะเดินทางกลับมายังกรมตำรวจและใช้รถ Pursuit Special Holden Munaro HQ V8 Coupe ปี1972ซึ่งโมดิฟายมาจากรถที่ไนท์ไรเดอร์ขโมยมาเพื่อออกไปตามล่าโทคัตเตอร์แก๊งก่อนที่จะใช้เวลาไม่นานในการสังหารพวกมันทีละคนแบบไร้ความปราณีสุดๆและเนื่องจากฝีมือที่ห่างชั้นกันมากเกินไปมันจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยที่แม็กซ์จะเด็ดหัวตัวหัวหน้าอย่างโทคัตเตอร์ลงไปได้ก่อนจะมาปิ
ิดบัญชีลูกน้องที่โรคจิตไม่แพ้กันยังจอห์นนี่เดอะบอยลงไปทีหลังและในการต่อสู้ครั้งนั้นแม็กซ์ก็จะได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้ายจากการโดนยิงจนทำให้เขานั้นไม่สามารถที่จะกลับไปเดินได้คล่องตัวเหมือนเดิมอีกด้วยโดยนี่ก็จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางเร่ร่อนของตัวเอกอย่างแม็กซ์ไปในทันทีเพราะในตอนนี้ชีวิตของเขาไม่เหลือเป้าหมายอะไรอีกต่อไปแล้วหลังจากที่ลูกและภรรยาเสียชีวิตลงไปการเดินทางไปเรื่อยๆเพื่อปล่อยให้ชีวิตถูกพัดพาไปตามกระแสลมและโชคชะตาโดยไม่จำเป็นต้องรู้ว่าจะไปเจออะไรต่อจึงกลายเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดเข้าสู่ยุคมืดอันแห้งแล้งในช่วงต้นของภาค The Road Warrior ซึ่งเป็นภาพยนตร์ภาคที่2ที่เข้าฉายในปี1981เซตอัพของโลกในภาคนี้ก็จะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงอย่างการเล่าเรื่องราวในรอยต่อระหว่างภาคแรกออกมาว่าหลังจากที่แม็กซ์ออกเดินทางมาได้สักระยะโลกเราก็จะเข้าสู่สงครามแย่งชิงทรัพยากรแบบเต็มตัวส่งผลให้เกิดการต่อสู้ชิงทรัพย์กันอย่างดุเดือดไม่ว่าจะเป็นน้ำสะอาดอาหารไปจนถึงของที่หายากที่สุดอย่างน้ำมันมีสัตว์เชิงนิเวศถูกสังหารลงไปเยอะมากๆอีกทั้งการล่มสลายของรัฐบาลก็ยังส่งผลให้อารยธรรมโดยรวมมนุษย์ไม่หลงเหลืออยู่อีกแล้วด้วยชีวิตประจำวันของผู้คนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหลังจากที่รัฐบาลตัดสินใจใช้ระเบิดนิวเคลียร์มาเป็นส่วนหนึ่งในการยุติสงครามมันจึงส่งผลให้ประเทศออสเตรเลียที่เป็นโลเคชั่นหลักในภาพยนตร์มีสภาพเป็นทะเลทรายเกือบจะเต็มตัวทันทีแม้ว่าสภาพภูมิประเทศเดิมประเทศแห่งนี้จะมีพื้นที่เป็นทะเลทรายในส่วนกลางเยอะอยู่แล้วและมนุษย์จะใช้ชีวิตกันอยู่ริมบริเวณทะเลรอบๆเกาะก็ตามซึ่งในตอนนี้แม็กซ์ก็จะยังคงเดินทางด้วยรถ V8 Pursuit Special ในสภาพที่อิดโดยทั้งรถและคนบนตัวของเขาเหลือแค่เพียงปืนลูกซองแบบตัดที่แทบจะไม่มีกระสุนอยู่เลยไปจนถึงสุนัขเพื่อนร่วมทางอีกตัวซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขาจะมีอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วจากผมหงอกที่ปรากฏออกมาบนหัวส่วนเสื้อผ้าก็ยังขาดวินไม่เหลือสภาพของชุดเครื่องแบบตำรวจเต็มตัวแบบวันๆอีกด้วยสำรวจโลกเถื่อน The Westlandสภาพสังคมใน The Road Warrior เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างสิ้นเชิงซึ่งพื้นที่การใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของผู้คนจะกระจัดกระจายไปตามพื้นที่ในทะเลทรายผ่านการตั้งแคมป์หรือเดินทางแบบเร่ร่อนส่วนในเรื่องของอารยธรรมการใช้ชีวิตก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเนื่องจากไม่สามารถมีใครใช้ชีวิตอยู่ในรูปแบบวิถีเดิมๆได้อีกต่อไปไม่มีใครสวมเสื้อผ้าตามยุคสมัยในโลกของความเป็นจริงเพราะทุกอย่างจะถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในทะเลทรายหรือตามแต่ผู้สวมใส่จะจินตนาการตามความชอบของตัวเองเท่านั้นและเป้าหมายส่วนใหญ่ของแต่ละคนก็คือการอยู่ไปวันๆเพื่อเอาชีวิตรอดและหาทรัพยากรที่จะยังชีพพวกเขาได้ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะผ่านการเดินทางด้วยตัวเองแบบแม็กหรืออยู่กันแบบกลุ่มก้อนเพื่อความแข็งแกร่งในการปกครองและการขานอำนาจกับกลุ่มอื่นๆที่พยายามเข้ามาคุกคามกันและกันโดยแม็กนั้นจะตัดสินใจเดินทางไปยังดินแดนที่มีชื่อว่า The Westland ซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งอันกว้างใหญ่ในถิ่นทุรกันดารของออสเตรเลียที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รู้จักในชื่อTLโดยจะปรากฏอยู่มานานก่อนการล่มสลายของอารยธรรมตะวันตกพื้นที่นั้นจะประกอบไปด้วยพื้นที่ป่าละเมาะแห้งที่มีพืชพันธุ์เพียงเล็กน้อยและทะเลทรายที่มีแต่อันตรายในการเดินทางซึ่งพื้นที่นี้จะมีถนนเก่าอยู่เช่นตัวอย่างหนึ่งก็คือทางหลวงหมายเลข9เซกเตอร์26โดยในเดอะโรดวอริเออร์เราก็จะได้เห็นขั้วอำนาจใหญ่ๆ2กลุ่มที่พยายามต่อกรกันไปมาเริ่มตั้งแต่ลอร์ดฮิวมังกัสมาราเดอร์สกลุ่มสุดป่าเถื่อนบรรทัดฐานของตัวร้ายในแฟรนไชส์ขั้วอำนาจแรกของกลุ่มที่ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในภาพยนตร์ภาคนี้โดยนี่จะเป็นกลุ่มยานพาหนะที่ขับออกตระเวนไล่ล่าแย่งชิงทรัพยากรไปทั่วดินแดนรกร้างทั้งอาหารและน้ำมันไปจนถึงผู้หญิงซึ่งเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าพวกเขามีเมืองหรือที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งที่ไหนหรือไม่เนื่องจากภารกิจหลักของพวกเขาในเรื่องก็จะเป็นการปิดล้อมฐานเล็กๆของกลุ่มเดอะคอมพาวเพื่อแย่งชิงน้ำมันที่ถือว่าเป็นทรัพยากรสำคัญออกมาเพียงเท่านั้นซึ่งสไตล์ของกลุ่มนี้ก็จะสร้างบรรทัดฐานให้กับตัวร้ายของแฟรนไชส์ไปแบบตลอดการทันทีทั้งการแต่งตัวแบบพังผสมกับสไตล์ยังการเอาเสื้อผ้าแนวฮาร์ดคอร์ซึ่งดูแปลกตามาสวมใส่ไปจนถึงชุดเกราะที่ส่วนใหญ่จะถูกรัฟมาจากของใช้ทั่วไปที่พวกเขาพอจะหาได้รวมไปถึงบรรดายานพาหนะที่เริ่มถูกโมดิฟายให้แปลกตาไปจากที่เราเห็นในโลกของความเป็นจริงโดยในกลุ่มจะประกอบไปด้วยสมาชิกย่อยๆที่เป็นแก๊งมอเตอร์ไซค์อย่าง The Gay Boy Berserkers คนป่าเถื่อนที่มีลักษณะเหมือนอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจ The Smegma Crisis กลุ่มคนปล้นสะดมที่ขับรถบักกี้แบบดั้งเดิมแต่งกายด้วยหนังสัตว์และบางคนก็จะสวมชุดทหารแบบดั้งเดิมของออสออสเตรเลียซึ่งบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นทางการทหารของพวกเขาสกินเฮดกลุ่มชายที่ตัดผมทรงสกินเฮดซึ่งจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากคนขาวหัวรุนแรงในยุโรปโมฮอคเกอร์สกลุ่มนักขับจักรยานยนต์ที่เป็นพวกพังมีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยการตัดผมทรงอินเดียนแดงและเครื่องแต่งกายหนัง Among the Dogs of War กลุ่มย่อยที่จะประกอบไปด้วยนักรบป่าเถื่อน The Pink Disco Driver นักซิ่งที่เน้นการแต่งกายด้วยสีชมพู The Lone Wolf Crew นักซิ่งที่แต่งกายด้วยสไตล์ชุดหนังซึ่งมีหมุดปักทั้งตัว The Passenger
ออฟเดลันดาวผู้ที่แต่งกายด้วยการสวมหน้ากากดับเพลิงและมีอาวุธแปลกๆอยู่ในตัวเยอะกว่าใครแบกคลอมอฮอกกลุ่มพังอีกกลุ่มที่จะแต่งตัวด้วยหนังสัตว์และมีอาวุธอันตรายติดตัวอยู่ทุกคนซึ่งในกลุ่มขนาดใหญ่กลุ่มนี้สมาชิกส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายที่เสียสติไปแล้วและจะมีผู้หญิงอยู่ในกลุ่มด้วยแม้ว่าจะเป็นส่วนน้อยก็ตามแต่ถึงอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ออกรบก็จะมีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่เข้ามามีส่วนร่วมส่วนลำดับขั้นการปกครองในกลุ่มก็จะประกอบไปด้วยลอร์ดฮิวมังกัสผู้นำหลักซึ่งมีสิทธิ์ในการบัญชาการกลุ่มทั้งหมดเขาจะสวมหน้ากากฮอกกี้เอาไว้ตลอดราวกับว่าเอาไว้ปกปิดใบหน้าของตัวเองที่เสียโฉมไปแล้วจากแผลไฟไหม้แถมเขายังเหมือนว่าจะไม่มีใบหูที่สมบูรณ์แบบอีกด้วยและยังสวมกางเกงหนังรวมไปถึงเครื่องแต่งกายน้อยชิ้นเอาไว้บนตัวเพื่อโชว์หุ่นที่กำยำล่ำสันออกมาส่วนเรื่องราวในอดีตทางผู้กำกับอย่างจอร์จมิลเลอร์ก็จะเปิดเผยออกมาว่าฮิวมังกัสเคยเป็นทหารที่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงหรือโดนการระเบิดจนถูกไฟไหม้ที่ใบหน้ารวมไปถึงศีรษะไปแล้วนอกจากนี้เขาก็ยังมีรูปถ่ายของทหารชายและหญิงจากอังกฤษและภาพชุดเรื่องราชอิสริยาภรณ์ของกองทัพเรือจักรพบนาซีและออสเตรเลียซึ่งอาจจะบ่งบอกได้ว่าเขามีเชื้อสายอังกฤษหรือเยอรมันที่ทำหน้าที่ในกองทัพออสเตรเลียโดยคนที่อยู่ในภาพอาจจะเป็นปู่ย่าตายายของเขาซึ่งในกลุ่มของผู้บัญชาการลอร์ดฮิวมังกัสก็จะเป็นตัวแทนของร่างกายที่แข็งแกร่งเวสผู้บัญชาการคนที่2ซึ่งถือว่าอันตรายมากที่สุดในกลุ่มอีกทั้งเขายังมีคนรักที่ชื่อว่าเดอะโกลเด้นยูธอยู่ข้างๆเพื่อบ่งบอกรสนิยมทางเพศว่าเขาเป็นเกย์โดยในอดีตเขาจะเป็นทหารผ่านศึกในเวียดนามมาก่อนแต่เสียสติไปแล้วในตอนที่โลกล่มสลายจนเลือกที่จะแต่งกายแบบพังและยังโดดเด่นด้วยทรงผมแบบโมฮอคอีกด้วยซึ่งในหมู่ผู้นำนั้นเวสจะเป็นตัวแทนของความบ้าคลั่งนั่นเองเดอะโทดีผู้รับใช้ของลอร์ดฮิวมังกัสที่ทำหน้าที่เป็นโฆษกของกลุ่มหรือคนที่จะไปเจรจาเป็นกระบอกเสียงให้กับเจ้านายและแม้ว่าเดอะโทดี้จะดูร่าเริงแต่เขาก็จะค่อนข้างขี้อายและขาดความเคารพจากเพื่อนสมาชิกในแก๊งเป็นอย่างมากซึ่งตัวละครนี้จะดูขาดทักษะการต่อสู้และไหวพริบสังเกตได้จากเขาจะพลาดท่าถูกบูมแรงตัดนิ้วไปจนขาดในตอนเดินทางมาที่เดอะคอมพาวด์ You can run but you can't hide The compoundกลุ่มเดอะคอมพาวคือกลุ่มของประชาชนผู้รักสงบและยังมีสติดีอยู่ทว่าพวกเขาก็ถูกกระทำโดยกลุ่มของลอร์ดฮิวมังกัสที่พยายามจะเข้ามาแย่งชิงพื้นที่ในโรงกลั่นน้ำมันของพวกเขาซึ่งกลุ่มนี้จะถูกปกครองโดยปาปากาโลและผู้คนในกลุ่มนั้นส่วนใหญ่จะมีภาพลักษณ์ที่เป็นขั้วตรงข้ามกับศัตรูโดยสิ้นเชิงอย่างการสวมชุดสีขาวและแต่งตัวคล้ายๆกับวงแฮแบนในยุค80ซะเป็นส่วนมากโดยเดอะคอมพาวจะตั้งอยู่โดยมีรั้วเป็นรถบัสรถบรรทุกรวมไปถึงรถตู้หลายคันและเป็นที่อยู่ของผู้รอดชีวิตจากที่รกร้างจำนวนมากมีรถบัสหุ้มเกราะสีเหลืองทำหน้าที่เป็นประตูโรงกลั่นน้ำมันและสามารถเคลื่อนย้ายเพื่อให้ยานพาหนะเข้าและออกในพื้นที่แล้วปิดเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูที่ไม่ต้องการเข้าไปในฐานได้อีกทั้งยังมีหอคอยพ่นไฟเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูเคลื่อนที่ข้ามกำแพงเข้ามาอีกต่างหากซึ่งมันก็จะสามารถช่วยทดแทนความอ่อนแอของคนในกลุ่มได้เป็นอย่างดีเพราะต่อให้บุกเข้ามาได้ศัตรูก็จะต้องพบกับความสูญเสียในระดับที่หนักอย่างแน่นอนโดยไอเดียของการออกแบบพื้นที่ปกครองของกลุ่มจะมาจากนักเดินทางชาวอเมริกันตะวันตกจากยุคอดีตที่จะเดินขบวนเกวียนสินค้าเป็นวงกลมเพื่อป้องกันการโจมตีจากอินเดียนแดงผู้นำของกลุ่มปาปากาโลกลุ่มเดอะคอมพาวจะมีผู้นำของกลุ่มที่มีชื่อว่าปาปากาโลซึ่งเป็นชายวัยกลางคนที่มีผมสีบลอนด์โดยในอดีตเขาจะเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Seven Sisters Petroleum ซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันรายใหญ่โดยหลังจากที่โลกล่มสลายไปแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจหลบหนีออกมาในดินแดนรกร้างพร้อมกับคนกลุ่มหนึ่งเพื่อสร้างโรงกลั่นน้ำมันในบริเวณที่พวกเขาครอบครองในภาพยนตร์เนื่องจากปาปากาโลตระหนักดีว่าน้ำมันจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์ในยุคนี้อย่างแน่นอนส่วนนิสัยของเขาก็จะถือว่าเป็นคนที่เชื่อในโครงการของตัวเองพอสมควรแต่ก็ฉลาดพอที่จะจ้างวานให้แม็กมาช่วยทำภารกิจในการพากลุ่มคนจากเดอะคอมพาวหลบหนีออกไปจากแท่นขุดเจาะพร้อมกับน้ำมันจำนวนมากที่เหลือที่ได้เนื่องจากสถานที่อยู่อาศัยดั้งเดิมไม่ได้ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วและการเดินทางหาหนทางข้างหน้าก็น่าจะปลอดภัยกว่าภารกิจหลบหนีจากเดอะคอมพาวในภาพยนตร์ภาคเดอะโรดวอริเออร์แม็กก็จะเข้ามาทำภารกิจภาคกลุ่มเดอะคอมพาวหลบหนีจากลอร์ดฮิวมังกัสที่พยายามไล่ต้อนและบุกเข้ามาในฐานทัพของพวกเขาเรื่อยๆโดยแผนการของแม็กก็จะเป็นการใช้รถบรรทุกขนย้ายน้ำมันเป็นนกต่อ2คันซึ่งคันที่แม็กขับจะขนแต่ทรายอยู่ในถังหลังรถเท่านั้นเพื่อที่แม็กจะได้ล่อให้พวกลอร์ดฮิวมังกัสไล่กวดเข้ามาก่อนจะหาโอกาสจัดการกลุ่มพวกนั้นลงไปให้ได้ซึ่งแม็กก็สามารถทำได้สำเร็จในตอนท้ายเรื่องทำให้กลุ่มของลอร์ดฮิวมังกัสและเวสล่มสลายลงไปในที่สุดจนพวกเดอะคอมพาวสามารถหลบหนีไปได้และจดจำแม็กเอาไว้ในฐานะของเดอะโรดวอริเออร์ No deals I'm gonna drive the truck เดินทางสู่บัตเทอร์ทาวน์
หลังจากเหตุการณ์ใน The Compound ที่ผ่านมาหลายปีแล้วนั้นเรื่องราวในภาพยนตร์ Mad Max 3 Beyond Thunderdome ที่เข้าฉายในปี1985ก็จะนำเสนอเรื่องราวของแม็กหลังจากสูญเสียรถคู่ใจไปตั้งแต่ถูกกลุ่มของลอร์ดฮิวมังกัสลอบทำร้ายก่อนที่เขาจะได้ออกเดินทางต่อไปด้วยอูฐและลากเกวียนเพื่อขนของใช้ไม่ว่าจะเป็นข้าวของสำหรับประทังชีวิตไปจนถึงอาวุธจำนวนมากที่เขาหามาได้ก่อนจะเดินทางเข้าไปใน The Westland ต่อไปเรื่อยๆจนเจอกับเมืองอย่างบัตเทอร์ทาวน์โดยบังเอิญและน่าจะเป็นเมืองใหญ่ที่สุดเท่าที่แม็กเคยเดินทางไปถึงแล้วซึ่งนี่จะเป็นด่านหน้าเมืองตลาดอันห่างไกลที่ตั้งอยู่ท่ามกลางดินแดนรกร้างและน่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง2ทศวรรษที่แม็กออกเดินทางโดยเป้าหมายส่วนใหญ่ของเมืองจะเป็นการตั้งเมืองขึ้นมาเพื่อซื้อขายข้าวของเครื่องใช้จากนักเก็บขยะค้าขายทาสไปจนถึงการทำธุรกรรมต่างๆซึ่งในข้อมูลอีกแหล่งจะมีการระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้จะถูกตั้งใกล้กับทะเลสาบน้ำเค็มอันกว้างใหญ่ที่เรียกว่า The Devil's Anvil ณริมสุดขอบของทะเลสาบน้ำเค็มจะมีเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองเปิดซึ่งเป็นที่ตั้งของบัตเทอร์ทาวน์ก่อนที่เมืองจะย้ายมาอยู่ในโลเคชั่นปัจจุบันของภาพยนตร์ที่ตั้งอยู่บนขอนหินโผล่ออกมาจากทะเลทรายและน่าจะเคยเป็นที่ตั้งของการทำเหมืองแร่ในช่วงเวลาหนึ่งโดยคนก่อตั้งเมืองนั้นก็จะเป็นผู้นำหญิงอย่างแอนตี้เอนติตี้ที่บอกว่าเธอสร้างเมืองขึ้นมาด้วยตัวเองเลยแม้ว่าจะไม่ได้มีการระบุว่าเธอสร้างยังไงหรือมีใครอยู่ช่วยหรือไม่ก็ตามซึ่งเมืองนี้จะขับเคลื่อนพลังงานบนดินไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างโดยก๊าซมีเทนที่สกัดได้จากอุจจาระของหมูใน Underworld สุสานใต้ดินที่อยู่ใต้เมืองซึ่งข้างใต้นั้นจะมีแรงงานมนุษย์ที่ชื่อพีคิลเลอร์อาศัยอยู่เพื่อทำงานเป็นทาสที่แทบจะเรียกได้ว่าทำงานไม่มีวันพักไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายไปอีกทั้งหากใครทำงานพลาดก็จะมีการลงโทษอย่างการตัดสินให้จำคุกที่มีชื่อว่ากูลากแต่คำตัดสินนั้นจะไม่ได้เป็นการตัดสินให้จำคุกจริงๆเพราะมันเป็นคำที่ใช้หลอกให้นักโทษถูกพาไปประหารชีวิตส่วนความน่าสนใจอีกอย่างก็คือเมืองนี้จะมีทางรถไฟเชื่อมต่อเข้ามาด้วยซึ่งจะถูกใช้ในการส่งของและเคลื่อนย้ายเสบียงไปจนถึงกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเมืองFather Chang will live! Find the little man! อารยธรรมของเมืองบัตเทอร์ทาวน์จะถือว่าเป็นเมืองที่มีอารยธรรมมากที่สุดเมืองหนึ่งใน The Westland เพราะผู้คนในเมืองจะสามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้หากไม่ถูกเพ่งเล็งหรือก่อเหตุอันตรายมากเกินไปเมืองนั้นจะมีจัตุรัสที่ผู้คนพลุกพล่านมีอาชีพหลายๆอาชีพปรากฏออกมาไม่ว่าจะเป็นช่างตีเหล็กและช่างซ่อมล้อพ่อค้าอีกทั้งยังมีธัญพืชแอลกอฮอล์ร้านค้าบริการต่างๆในเมืองที่มีการตั้งขึ้นมาแบบจริงจังเช่น Paradise Alley Garden of Pleasure BlacksmithSmall Animals อีกทั้งยังมีซองช่างตัดผมทันตแพทย์ร้านขายเนื้อตลาดประมูลแบบเปิดร้านซ่อมแผงขายของต่างๆในด้านของกฎหมายแม้ว่าบัตเทอร์ทาวน์จะสุกซ่อนความเน่าเฟะเอาไว้ผ่านแรงงานมนุษย์ที่อยู่ในคุกใต้ดินแต่กฎหมายต่างๆและความยุติธรรมก็จะพอมีอยู่บ้างผ่านการปกครองของแอนตี้เอนติตี้และแม้ว่ามันจะไม่ได้ถูกต้องหรือยุติธรรมขนาดนั้นทว่าหากมีคดีฆาตกรรมหรือโจรกรรมเกิดขึ้นมาในเมืองและมีการจับได้แบบคาหนังคาเขาทางเมืองก็จะมีบทลงโทษเอาไว้สำหรับผู้กระทำผิดเพื่อที่จะได้ไม่ทำให้บรรยากาศในเมืองดูป่าเถื่อนมากเกินไปจนยากที่จะอาศัยอยู่ได้นั่นเอง We had a deal and the law says bust the deal face the wind กองทัพสำหรับบัตเทอร์ทาวน์กองทัพและกองกำลังก็จะเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้สำหรับเมืองนี้เหมือนกันเพราะเมืองจะได้รับการคุ้มครองโดยยามหุ้มเกราะภายใต้อำนาจของไอออนบาบาซีสมุนเอกของแอนตี้เอนติตี้ซึ่งกองทัพของเขาจะมีอาวุธที่ครบมือพอสมควรแต่จะไม่ถือว่าแข็งแกร่งไปกว่ากลุ่มของลอร์ดฮิวมังกัสหรือของเมืองซิตาเดลที่แม็กจะเดินทางไปในอนาคตอย่างแน่นอนในส่วนของผู้ปกครองแอนตี้เอนติตี้จะเป็นผู้ปกครองบัตเทอร์ทาวน์ในส่วนภาคพื้นดินที่มีลักษณะเป็นผู้หญิงวัยกลางคนผิวดำผมขาวสวมชุดเกราะอ่อนที่เป็นโลหะคล้ายๆกับเดรสอยู่ตลอดเวลาโดยไอเดียของการสร้างตัวละครดังกล่าวจะมาจากคำว่าผู้นำเผด็จการในวันนี้คือฮีโร่ของเมื่อวานเพื่อสะท้อนว่าในครั้งหนึ่งแอนตี้เอนติตี้ก็จะเคยเป็นฮีโร่ผู้กอบกู้มาก่อนจริงๆก่อนจะกลายมาเป็นผู้นำบ้าอำนาจแบบในปัจจุบันซึ่งตัวละครนี้จะถูกสร้างมาเพื่อสะท้อนว่าหากแม็กซ์เลือกที่จะกอบกู้เมืองแห่งใดแห่งหนึ่งและปกครองมันต่อไปเขาก็จะแปรสภาพไปเป็นเผด็จการแบบแอนตี้เอนติตี้ในสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวละครนี้ก็จะไม่ได้เป็นตัวร้ายแบบสมบูรณ์ขนาดนั้นเพราะทุกสิ่งที่เธอทำจะล้วนมีเหตุผลอยู่ตลอดส่วนแนวเรื่องของลักษณะการปกครองก็จะถือได้ว่าแอนตี้เอนติตี้จะเป็นผู้นำที่มีความเบ็ดเสร็จในการดูแลเมืองเป็นอย่างมากเพราะเธอจะมีทั้งความฉลาดและไหวพริบในเรื่องของการปกครองแบบเต็มเปี่ยมแต่จุดอ่อนของเธอก็คือเธอนั้นดันไม่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรใต้ดินของเมืองที่ขับเคลื่อนผ่านแรงงานมนุษย์เลยแม้แต่นิดจนทำให้เธอถูกขานอำนาจโดยมาสเตอร์บลาสเตอร์นั่นเอง Master do what Iron Bar says ผู้นำแห่งโลกใต้ดินมาสเตอร์บลาสเตอร์
สำหรับมาสเตอร์บลาสเตอร์นั้นเขาก็จะถือว่าเป็นผู้นำแห่งโลกใต้ดินที่เป็นตัวละครซึ่งจะแยกออกมาได้เป็น2คนก็คือมาสเตอร์ตัวละครชายแก่ที่ฉลาดแต่ดันมีร่างกายแกร่งส่วนบลาสเตอร์จะเป็นชายสติไม่สมประกอบแต่ดันมีพละกำลังมหาศาลจนทำให้มาสเตอร์ตัดสินใจขี่คอและควบคุมบลาสเตอร์ให้อยู่ใต้การดูแลของตัวเองโดยตัวละครนี้จะดูแลโรงไฟฟ้ามีเทนขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ใต้บัตเทอร์ทาวน์ที่ขับเคลื่อนพลังงานจากมวลสัตว์และมนุษย์ผ่านแรงงานมนุษย์หลายคนและนี่ก็จะถือว่าเป็นอำนาจที่เขาสามารถเอาไว้ใช้ต่อรองกับอันตี้เอนติตี้ได้แบบสมบูรณ์แบบเพราะถ้าขาดมาสเตอร์บลาสเตอร์ไปเมืองก็จะไม่สามารถใช้พลังงานได้อย่างแน่นอนและแม้ว่าในตอนต้นเรื่องนั้นตัวละครนี้จะถูกนำเสนอออกมาในแง่ร้ายแต่จริงๆแล้วทั้งชายแก่และชายพิการทางสมองก็จะถือว่าเป็นคนที่ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากนักและจะถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งเลยก็ได้จากการช่วยเหลือแม็กซ์ในตอนท้ายเรื่องทันเดอร์โดมในเมืองบัตเทอร์ทาวน์นั้นจะมีทันเดอร์โดมหรือโดมกลาดิเอเตอร์กลางเมืองซึ่งจะมีลักษณะเป็นกรงเหล็กครึ่งวงกลมและยังมีอาวุธตั้งอยู่รอบๆสนามอีกด้วยโดยมันก็จะชัดเจนเลยวันนี้คือสถานที่ประลองยุทธประจำเมืองที่มีเอาไว้สำหรับการตัดสินใจแก้ปัญหาความบาดหมางกันอีกทั้งยังมีไว้เป็นความบันเทิงสำหรับชาวเมืองและผู้คนสัญจรไปมาโดยในภาพยนตร์นั้นโดมก็จะถูกใช้เป็นสนามประลองระหว่างมาสเตอร์บลาสเตอร์ที่เกิดเรื่องบาดหมางกับอันตี้เอนติตี้ซึ่งเลือกที่จะใช้แม็กซ์มาเป็นตัวแทนในการประลองในโดมนั้นจะมีวิธีการต่อสู้อย่างการห้อยตัวของผู้เข้าแข่งขันทั้ง2คนเอาไว้เพื่อที่ทั้ง2จะได้เข้าไปประทะกันได้เรื่อยๆผ่านแรงดึงของสายยางในสนามที่ยากจะหลบหนีออกมาอีกด้วย Welcome to another edition of Thunderdome The Lost Tribeนอกจากบัตเทอร์ทาวน์แล้วในภาพยนตร์ภาคนี้ตัวแม็กซ์ก็จะได้มีโอกาสเดินทางไปยัง The Lost Tribe ดินแดนลึกลับที่แม็กซ์มีโอกาสเดินทางไปในช่วงกลางของภาพยนตร์ซึ่งนี่จะเป็นดินแดนของชนเผ่าที่ประกอบไปด้วยคนหนุ่มสาววัยรุ่นที่เอาชีวิตรอดได้ด้วยตัวเองในโอเอซิสกลางทะเลทรายโดยนี่ก็จะถือว่าเป็นกลุ่มเด็กที่เกิดขึ้นมาในโลกใหม่และขาดความรู้เกี่ยวกับโลกเก่าแบบสิ้นเชิงไปแล้วพวกเขาจะอาศัยอยู่ในถ้ำกึ่งน้ำตกที่ถือว่าน่าจะอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งใน The Westland การแต่งตัวของพวกเขาจะเป็นการสวมผ้าคิ้วแบบเสื้อผ้าเสริมด้วยวัสดุธรรมชาติเช่นขนสัตว์เครื่องมือและอาวุธจำนวนมากของพวกเขาจะทำมาจากหอกและไม้เท้าแถมยังมีของจากโลกเก่าอย่างตุ๊กตาบักบันนีและแผ่นเสียงที่มีบทเรียนภาษาฝรั่งเศสซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นอุปกรณ์สื่อสารบางประเภทโดยกลุ่มนี้จะมีความเชื่อแบบเพ้อฝันจากความไม่รู้จนกลายเป็นความเข้าใจผิดว่าสร้างเครื่องบินที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่พวกเขาอาศัยอยู่รวมไปถึงเบาะแสเก่าจากชายที่มีชื่อว่ากัปตันวอลเกอร์จะพาพวกเขาเดินทางไปยังดินแดนที่มีชื่อว่าทูมอร์โรว์มอร์โรว์แลนด์ได้ซึ่งจริงๆแล้วภาพของเมืองนี้จะเป็นภาพของซากเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียก่อนฤดูใบไม้ร่วงในตอนที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่อีกต่อไปเนื่องจากในตอนเกิดเหตุโลกล่มสลายมีโจรและพายุทรายปกคลุมเมืองตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนฝังอาคารจำนวนมากและปิดถนนรวมถึงเปลี่ยนอ่าวให้กลายเป็นเนินทรายขนาดใหญ่ด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วกลุ่มชนเผ่าเด็กน้อยก็เลือกที่จะเดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวอยู่ดีในตอนท้ายเรื่องหลังจากที่เข้าไปช่วยแม็กในภารกิจการหลบหนีที่บัตเทอร์ทาวน์จนทางอันตี้เอนติตี้เลือกที่จะปล่อยผ่านไว้ชีวิตพวกเขาซึ่งพวกเขาก็เลือกที่จะปักหลักอยู่ที่สถานที่ปลายทางต่อไปโดยไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาจะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่อีกด้วย I'm not Captain Walker. I'm the guy that keeps Mr. Dead in his pocket. เดินทางสู่ซิตาเดลหลังจากผ่านเหตุการณ์ในบัตเทอร์ทาวน์และออกเดินทางมาอย่างยาวนานโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าแม็กไปประสบพบเจออะไรมาบ้างในที่สุดเขาก็ได้มีโอกาสเดินทางเข้ามาในพื้นที่บริเวณใกล้ๆกับดินแดนที่มีชื่อว่าซิตาเดลของผู้นำเผด็จการอย่างอิโมตันโจแบบไม่รู้ตัวก่อนจะถูกจับตัวไปที่ดินแดนแห่งนั้นโดยซิตาเดลจะตั้งอยู่ในพื้นที่จุดๆหนึ่งของเดอะเวสต์แลนด์ซึ่งเมืองแห่งนี้จะมีลักษณะเป็นหอคอยหิน3หลังที่ตั้งอยู่เหนือชั้นหินอุ้มน้ำและมีน้ำค่อนข้างสะอาดอยู่ใต้ดินซึ่งจะมีกลไกในการสูบมันขึ้นมาใช้งานได้ส่วนที่มาของด้านแห่งนี้ในอดีตตอนช่วงที่โลกเกิดสงครามขึ้นมาใหม่ๆหอคอยทั้ง3ก็จะมีกลุ่มคนติดอาวุธหนักคอยปกครองดูแลอยู่เพื่อรักษาทรัพยากรน้ำที่เป็นบ่อเกิดของทุกๆอย่างเอาไว้ก่อนที่พันเอกโจมัวซึ่งต่อมาจะกลายเป็นอิโมตันโจจะรวบรวมพันธมิตรและยึดครองดินแดนแห่งนี้มาได้ในท้ายที่สุดโดยพื้นที่ในเมืองจะแบ่งได้3โซนดังนี้หอคอยที่1 Immortan Joe's Headquarters พื้นที่ของหอคอยหลักที่ประกอบไปด้วยสวนไฮโดรโปนิกสำหรับปลูกพืชห้องรีดนมจากมนุษย์ระบบควบคุมการกระจายน้ำที่จะมาจากจุดนี้ทั้งหมดและที่ด้านบนสุดก็จะเป็นโดมชีวภาพสำหรับเก็บบรรดาภรรยาของผู้นำ Immortan Joe เอาไว้มีห้องสมุดหนังสือห้องนิรภัยไบโอโดมแหล่งเก็บข้อมูลการสอนเกี่ยวกับตำนานและสิ่งประดิษฐ์ก่อนสงครามเรียกได้ว่าเป็นหอคอยที่หรูหรามากที่สุดซึ่งชาวเมืองข้างล่างจะไม่มีวันฝันถึงมันได้อย่างแน่นอนหอคอยที่2หอคอยสำหรับชนชั้นกลางในเมืองรวมไปถึงเป็นที่อยู่อาศัยของคนที่พอจะมีประโยชน์อย่างช่างเครื่องและยังเป็นที่ตั้งธนาคารเลือดสำหรับวอลบอยรวมไปถึงอู่ซ่อมรถจุดเก็บอาวุธหรือสรุปง่ายๆก็คือเป็นหอคอยอเนกประสงค์ที่เก็บของใช้ที่จำเป็นทุกอย่างของกองทัพเอาไว้
หอคอยที่3หอคอยสำหรับชนชั้นล่างสุดซึ่งจะมีแต่แรงงานที่ใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากอาศัยอยู่เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรมนุษย์ที่มีหน้าที่หมุนรอกให้กับลิฟต์สำหรับขึ้นลงพื้นที่ในแต่ละชั้นหรือจะเป็นแรงงานทุกประเภทเท่าที่เราจะจินตนาการออกมาได้ซึ่งก็แน่นอนว่าคนในกลุ่มนี้ไม่มีวันแม้แต่จะฝันถึงพื้นที่อื่นๆในเมืองอย่างแน่นอนส่วนผู้คนที่พิการแก่ชราเจ็บป่วยจะถูกบีบให้ใช้ชีวิตข้างนอกที่ถือว่าแรงแค้นยิ่งกว่าข้างในแบบหลายเท่ามากๆและที่สำคัญเลยก็คือจุดแข็งของหอคอยทั้ง3ก็จะเป็นการเดินทางขึ้นไปชั้นบนด้วยการใช้ลิฟต์ที่มาจากเครื่องจักรแรงงานมนุษย์มันจึงยากต่อการโจมตีสำหรับผู้รุกรานเป็นอย่างมาก I am your redeemer it is by my ระบบการปกครองในเมืองสำหรับซิตาเดลชนชั้นที่จะมีสิทธิ์ในการใช้ชีวิตแบบสบายได้ก็จะมีเพียงแค่คนงานของอิมมอร์ตันโจและ Half-Life Warriors หรือ War Boys ซึ่งเป็นกองกำลังชั้นยอดของโจเท่านั้นเนื่องจากคนพวกนี้มีอายุสั้นและสามารถใช้ทิ้งขว้างได้เท่าที่เขาต้องการและยังรวมไปถึงบรรดาภรรยาที่เป็นสาวสวยซึ่งเมื่อคลอดลูกให้กับโจและหมดสภาพไปแล้วพวกเธอก็จะถูกขุนให้มีน้ำหนักเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้กลายไปเป็นคนให้นมต่อไปส่วนผู้คนที่พิการแก่ชราเจ็บป่วยสิ่งที่พวกเขาจะได้รับกลับมาเพียงเล็กน้อยก็จะเป็นน้ำที่โจเอามาไว้ใช้เป็นตัวล่อในการหลอกผู้อาศัยเท่านั้นเรียกได้ว่าซิตาเดลค่อนข้างที่จะเป็นเมืองที่มีความเหลื่อมล้ำสูงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในเดอะเวสต์แลนด์ผู้นำเผด็จการอิมมอร์ตันโจสำหรับผู้ปกครองซิตาเดลอย่างอิมมอร์ตันโจในภาพยนตร์ภาคฟิวรี่โรดเขาก็จะปรากฏตัวมาในช่วงวัยที่มากกว่า50ขึ้นไปแล้วโดยแต่เดิมนั้นโจจะมีตัวตนอยู่ในโลกยุคปกติที่ชื่อว่าผู้พันโจมัวก่อนจะมีบทบาทสำคัญในการออกรบช่วงก่อนโลกล่มสลายและกลายเป็นทหารผ่านศึกในสงครามน้ำมันรวมไปถึงเป็นวีรบุรุษของสงครามน้ำแต่เมื่อสงครามครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดการใช้นิวเคลียร์อย่างหนักไปทั่วโลกจนสอแววที่ทุกอย่างจะล่มสลายและไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เขาจึงตัดสินใจก่อตั้งแก๊งมอเตอร์ใส่ขึ้นมาร่วมกับลูกน้องอย่างพันตรีคาลาชนิคอฟซึ่งภายหลังจะกลายมาเป็นบูลเลตฟาร์เมอร์และออกไล่สังหารกลุ่มแก๊งในลักษณะเดียวกันลงไปเรื่อยๆเพื่อแย่งชิงทรัพยากรที่เขาคิดว่าล้ำค่าที่สุดอย่างผู้หญิงที่จะกลายมาเป็นแม่พันธุ์ชั้นดีให้กับเขาในอนาคตก่อนที่จะค่อยๆเดินทางไปหาทรัพยากรที่สำคัญอย่างพืชและน้ำเพื่อเรียนรู้ที่จะรักษามันเอาไว้ซึ่งนี่จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างดินแดนขนาดย่อมๆที่มีชื่อว่าซิตาเดลออกมาและเมื่อใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ล่มสลายนี้มานานเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าโจนั้นจะจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและท่อปัสสาวะอยู่แทบจะตลอดเวลาเขาจึงมีภาพลักษณ์เป็นชายชราที่เอาแป้งสีขาวมาทากลบตัวเอาไว้ในการปิดร่องรอยที่ผิดปกติบนตัวมีผมหงอกสีขาวยาวร่างกายท้วมสวมหน้ากากกันแก๊สและยังมีชุดเกราะกันกระสุนพลาสติกที่ติดยศทหารเอาไว้อีกด้วยรวมไปถึงไม้เท้าหรูหราเพื่อแสดงออกมาแบบชัดเจนว่าเขาคือผู้นำเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จในเมืองส่วนลูกชายของโจที่มีอำนาจถาลงมาจากเขาในเมืองก็จะประกอบไปด้วยริกตัสชายที่มีร่างกายแข็งแกร่งแต่กลับมีจิตใจแบบเด็กและไม่มีสัญชาตญาณในการเป็นผู้นำอีกทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพบางอย่างที่ทำให้เขาต้องสวมท่อเอาไว้ทางจมูกอยู่ตลอดคอปัสลูกชายที่มีความฉลาดและกึ๋นที่เฉียบแหลมแต่ความพิการทางร่างกายก็ทำให้เขาไม่สามารถใช้ชีวิตได้ด้วยตัวเองและมันก็ทำให้เขาไม่ได้รับความเคารพนับถือในหมู่วอลบอยซึ่งเชื่อมั่นในนักรบที่แข็งแกร่งและอีกตัวละครที่เป็นลูกชายของโจแต่ไม่ได้ปรากฏออกมาในภาพยนตร์ยังสกาบรัสก็จะมีลักษณะอยู่ในประเภทของสัตว์ประหลาดที่น่ารังเกียจเพราะเขาเดินเป็นคนโรคจิตที่เคยเกือบจะทำลายอาณาจักรของโจมาแล้วแม้ว่าร่างกายในส่วนอื่นๆจะแข็งแกร่งมากๆก็ตามวอลบอยส์สำหรับกองทัพของซิตาเดลทหารส่วนใหญ่จะถูกเรียกว่าวอลบอยส์ซึ่งแต่ละคนก็ล้วนเป็นเด็กหนุ่มอายุน้อยที่ถูกเกณฑ์เข้ามาเป็นทหารในกองทัพผ่านการล้างสมองของโจที่ทำให้ทุกคนเชื่อว่าหากพวกเขาทุ่มเทที่จะต่อสู้ในสงครามจนตัวตายทุกคนก็จะได้ไปอยู่ในสวงสวรรค์ของนักรบอย่างวาฮาล่าตามความเชื่อของนอร์สซึ่งความเชื่อนี้จะถูกปลูกฝังอยู่ในทหารกลุ่มนี้มาตั้งแต่เด็กจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะถอดชุดความคิดนี้ออกไปจากหัวของพวกเขาโดยลักษณะส่วนใหญ่ของวอลบอยส์พวกเขาก็จะมีผิวขาวซีดทาขอบตาสีดำร่างกายมีรอยแผลเป็นที่ถูกทำขึ้นมาเองเป็นสัญลักษณ์ต่างๆส่วนใหญ่แต่ละคนจะเป็นโรคที่เกิดจากโรคมะเร็งโดยที่พบบ่อยสุดก็จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองจนทำให้อายุของพวกเขาไม่ยืนและจะต้องมีการถ่ายเลือดอยู่ตลอดซึ่งลำดับชั้นของทหารกลุ่มนี้จะเริ่มตั้งแต่ War Pups ทหารที่มีอายุน้อยก่อนจะไล่ไปเป็นทหารชั้นปกติยัง War Boys ที่จะสามารถเพิ่มเอกลักษณ์เข้าไปในตัวเองได้ก่อนจะไต่ไปถึงจุดสูงสุดยัง Imperators หรือคล้ายๆกับผู้นำในการรบหรือการทำภารกิจทุกชนิดและส่วนประกอบที่สำคัญในการเป็น War Boys ก็คงจะหนีไม่พ้นการใช้สเปรย์สีโครเมียมฉีดปากในตอนก่อนที่พวกเขาจะเสียสละชีวิตในสงครามซึ่งจะถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนต้องทำเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อโจและเพื่อแสดงความต้องการที่จะเข้าไปอยู่ในวาฮาล่าอีกด้วยศักยภาพของกองทัพ
ในกลุ่มของอิโมตันโจเราจะเห็นได้แบบชัดเจนว่ากองทัพของพวกเขาจะมีศักยภาพสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในแฟรนไชส์ไม่ว่าจะเป็นอาวุธที่มีแบบไม่จำกัดทั้งปืนระเบิดของมีคมต่างๆศักยภาพของรถที่ถูกปรับแต่งจนแข็งแกร่งในทุกๆคันชนิดที่ว่าสามารถใช้ในการไล่ล่าแบบข้ามวันข้ามคืนได้เลยโดยยังไม่นับทีมแพทย์และองค์ประกอบหลายๆอย่างในเรื่องของจำนวนคนแถมยังมีนักดนตรีอย่างโคมาดูฟวอริเออร์ที่เรียกได้ว่าเป็นคนเล่นกีตาร์เป็นเพลงประกอบปลุกใจกองกำลังซึ่งไม่จำเป็นต้องมีก็ได้แต่โจก็ตัดสินใจที่จะมีไว้เพื่อแสดงถึงศักยภาพของกองทัพและเรียนแบบกองทัพในสมัยโบราณที่จะมีหน่วยนักดนตรีเล่นดนตรีปลุกใจทหารซึ่งจากรายละเอียดโดยรวมแล้วซิตาเดลก็ค่อนข้างที่จะเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์พร้อมในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากและถือว่าเจริญมากที่สุดติดอันดับในเดอะเวสต์แลนด์จนทำให้มีพันธมิตรเพิ่มเข้ามาได้แก่แกสทาวเมืองที่มีแท่นขุดเจาะน้ำมันขนาดใหญ่และถือว่าเป็นเมืองที่เป็นพลังงานสำคัญให้กับซิตาเดลจนเมืองมีสภาพคล้ายกับแท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีแต่สารพิษแบบในโลกของความเป็นจริงของเราโดยประชากรส่วนใหญ่ที่นั่นก็จะต้องสวมหน้ากากกันแก๊สเอาไว้ตลอดเวลาอีกทั้งยังมีทันเดอร์โดมที่กติกาของแก๊สทาวจะมีการปล่อยให้นักสู้หลายๆคนลงไปสู้ในครั้งเดียวเพื่อชิงรางวัลมาส่วนผู้ปกครองเมืองแห่งนี้ก็จะเป็นมนุษย์กินคนอย่างเดอะพีเพิลอีเตอร์ชายร่างอ้วนที่แต่งกายแปลกประหลาดอย่างการใช้เครื่องประดับเพื่อปิดจมูกที่เป็นโรคเรื้อนร่างกายไม่แข็งแรงและมีอาการเท้าช้างสวมสูทซึ่งมีการเปิดหัวนมที่เจาะแล้วออกมาและแต่เดิมเขาจะเคยเป็นนายธนาคารมาก่อนที่จะเข้าไปร่วมกับกองทัพของผู้พันโจมัวจนมีส่วนในการพิชิตซิตาเดลมาครองซึ่งก็แน่นอนว่าจากชื่อของเขาก็จะถือว่าเป็นมนุษย์กินคนที่พบหาได้ยากในจักรวาลภาพยนตร์อีกด้วยเมืองต่อมาก็จะเป็นบูลเลตฟาร์มที่เดิมทีจะเป็นเมืองตะกั่วร้างทางตะวันตกของซิตาเดลกระทั่งมันได้รับการตกแต่งใหม่ให้เป็นโรงงานผลิตอาวุธและใช้ในการผลิตอาวุธขนาดเล็กดินปืนและกระสุนเพื่อเติมเชื้อเพลิงให้กับซิตาเดลรวมไปถึงแก๊งอื่นๆจนถือว่าเป็นเมืองท่าสำคัญให้กับหลายๆเมืองในเวสต์แลนด์อีกด้วยโดยผู้ปกครองนั้นก็จะเป็นพันตรีคาลาชนิคอฟอดีตกองกำลังลูกน้องของผู้พันโจมัวที่ได้รับอำนาจให้มาปกครองดินแดนแห่งนี้ซึ่งเขาจะมีลักษณะเป็นชายชราที่แต่งตัวคล้ายกับทหารแต่ประดับไปด้วยกระสุนรอบตัวเพื่อสะท้อนว่าเขานั้นมั่งคั่งในการสร้างทรัพยากรเหล่านี้ออกมาชนิดที่ว่าฟันปลอมของเขาก็ยังเป็นกระสุนเลยด้วยซ้ำ ดินแดนและกลุ่มในส่วนอื่นๆในส่วนของดินแดนและกลุ่มอื่นๆที่ถือว่าเคยเจริญรุ่งเรืองแต่ลกร้างไปแล้วและปรากฏออกมาในภาคฟิวรี่โรดก็จะประกอบไปด้วย The Green Place ที่ในอดีตจะเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มวูวาลินีที่เป็นกลุ่มหญิงล้วนและยังเป็นสถานที่ที่ฟูริโอซาอีกหนึ่งตัวละครหลักในภาคฟิวรี่โรดถือกำเนิดขึ้นมาอีกด้วยโดยแต่เดิมนั้นดินแดนแห่งนี้จะถือว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าพืชพันธุ์แม่น้ำสัตว์ป่าอีกทั้งกลุ่มวูวาลินีก็ยังแข็งแกร่งมากๆในการใช้อาวุธและยานพาหนะอย่างมอเตอร์ไซค์จนปกครองกันเองได้แบบไม่มีปัญหาแต่หลังจากที่ตัวฟูริโอซาโดนลักพาตัวออกไป The Green Place ก็เริ่มปนเปื้อนไปด้วยสารพิษจนทุกๆอย่างที่เคยอุดมสมบูรณ์ได้พังทลายลงไปกลายเป็นดินแดนเน่าๆที่มีแต่นองน้ำเก่าๆไปจนถึงการที่อีกาและกลุ่มชายเดินถือคำถอที่ใช้ชีวิตเยี่ยงคนเถื่อนเข้ามาอาศัยอยู่ไปวันๆแทนส่วนกลุ่มวูวาลินีก็ได้ตัดสินใจเดินทางเร่ร่อนในทะเลทรายต่อไปและใช้ชีวิตจนแก่เฒ่าก่อนจะค่อยๆสูญสิ้นความเป็นกลุ่มก้อนไปในช่วงท้ายของภาพยนตร์ภาคฟิวรี่โรดนอกจากนี้ในดินแดนโซนที่ใกล้กับเมืองเหล่านั้นก็จะยังมีกลุ่มก้อนเล็กๆปรากฏออกมาอีกด้วยอย่าง The Rock Riders กลุ่มโจรที่อาศัยอยู่ในหุบเขาลึกบริเวณ Badland ทางตะวันออกของซิตาเดลซึ่งเอกลักษณ์ของพวกเขานอกจากการใช้มอเตอร์ไซค์วิบากก็จะเป็นเครื่องแต่งกายอย่างกางเกงหนังและเสื้อเชิ้ตสีน้ำตาลที่มีแถบผ้าสีน้ำตาลรุ่ยเย็บติดแขนหมวกกันน็อกและแว่นตาที่มีตาข่ายหรือผ้าดับห้อยอยู่ซึ่งกลุ่มนี้จะถือว่าเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญภูมิศาสตร์ของหน้าผาที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่เป็นอย่างมากและจะมีแค่สมาชิกในกลุ่มเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดว่าทางหนีทีไล่ของโลเคชันนี้จะเป็นยังไงซึ่งถ้ามีผู้บุกรุกเข้าไปในพื้นที่ของพวกเขาโดยพละการยานพาหนะเหล่านั้นก็จะถูกถอดชิ้นส่วนไปขายให้กับซิตาเดลหรือบูลเลตฟาร์มทันทีโดยในฟิวรี่โรดพวกเขาก็จะทำข้อตกลงกับอิมเพรเตอร์ฟูริโอซาเพื่อปิดกั้นหุบเขาโดยใช้วัตถุระเบิดในการหยุดกองกำลังของอิโมตันโจและแลกกับน้ำมันกุสโซลีน 3,000 แกลลอนThe Buzzers ชนเผ่ารกร้างที่พูดภาษารัสเซียและยังเป็นกลุ่มโจรที่มีเชื้อสายรัสเซียซึ่งอาศัยอยู่ในโพรงใต้ดินบางแห่งที่รู้จักกันในชื่อเมือง Sun Ken City โดยตัวละครในกลุ่มนี้จะโดดเด่นด้วยการใช้รถที่มีหนามอยู่รอบๆคันส่วนคนในกลุ่มก็จะสวมผ้าพันแผลเอาไว้ทั้งตัวเพื่อปกปิดตัวเองจากแสงแดดพวกเขาจะถือว่าเป็นกลุ่มป่าเถื่อนที่มีชีวิตตกต่ำมากที่สุดในเวสต์แลนด์แล้วและจะใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ Badlands เท่านั้นด้วยการวางกับดักหลอกล่อให้ผู้คนที่หลงเข้าไปถึงแก่ความตายแบบไม่มีทางเลือกอีกด้วยโคร
โรฟิเชอร์กลุ่มชายที่ถือไม้ค้ำถ่อในการเดินไปมาเพื่อใช้ชีวิตในกรีนเพลสไปวันๆในบางครั้งพวกเขาอาจจะถูกเรียกว่าสกายฟิชเชอร์แมนปอกวอลเกอร์สหรือสตีลวอลเกอร์สก็ได้โดยพวกเขาก็จะถือว่าเป็นกลุ่มที่แร้นแค้นมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในเวสต์แลนด์เหมือนกันและจะหาอาหารด้วยการใช้ว่าวและอวนจับปลาในการหาปลาและอีกามากินเป็นอาหารเท่านั้นส่วนเรื่องราวในอดีตก็จะมีการนำเสนอออกมาว่ากลุ่มนี้แต่เดิมจะเป็นเด็กชายที่ถูกเนรเทศออกมาจากกลุ่มวูวาลีนีที่ต้องการจะรักษาระบบการปกครองของผู้หญิงล้วนเอาไว้โดยเหล่าวูวาลีนีจะเนรเทศเด็กผู้ชายไปยังหนองน้ำด้านนอกของ The Green Place จนเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาเอาตัวรอดได้ด้วยการเดินบนไม้ค้ำถ่อและตกปลาหากาบนป่าชายเลนที่เป็นโคลนระหว่าง The Green Place และทะเลทรายซึ่งเมื่อเด็กผู้ชายเข้าสู่วัยแรกรุ่นวูวาลีนีก็จะมาหาพวกเขาเพื่อรีดอสุจิออกไปพร้อมกับทำพิธีกรรมบางอย่างอีกด้วยโดยบทสรุปการเดินทางมายังพื้นที่การปกครองของซิตาเดลของแม็กในครั้งนี้ก็จะจบลงด้วยการที่เขาไปมีส่วนเกี่ยวข้องในภารกิจของตัวละครอย่างฟูริโอซาที่ตัดสินใจหักหลังอิมมอร์ตันโจแอบพาบรรดาภรรยาของเขาหนีไปที่กรีนเพลสจากนั้นทุกคนก็ตัดสินใจเดินทางย้อนกลับมายึดดินแดนซิตาเดลคือได้สำเร็จก่อนที่แม็กจะออกเดินทางต่อไปโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตจะไปเจอกับอะไรบ้างและก็คงจะมีแต่โชคชะตาเท่านั้นที่จะกำหนดว่าอนาคตของเขาจะเป็นยังไงต่อไปตราบเท่าที่เขายังมีแรงหายใจอยู่ในดินแดนรกร้างแห่งนี้ Where is this green place?โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับเรื่องราวของจักรวาลภาพยนตร์ Mad Max ที่ถือว่ามีความกว้างและความน่าสนใจของเรื่องราวไม่น้อยเลยซึ่งท้ายสุดนี้เราก็คงจะพอสรุปได้ว่าโลกและสังคมที่ปกติสุขไม่น่าจะมีหลงเหลืออยู่แล้วในดินแดนอันรกร้างแห่งนี้และสิ่งที่รอคอยผู้ชมต่อไปในอนาคตก็คงจะมีแต่ความบ้าคลั่งที่ยากจะคาดเดาได้อย่างแน่นอนแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีรายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจในจักรวาลภาพยนตร์ Mad Max นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันเอาไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่เราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ